Hi, I'm Tita Josie, and today I'm reacting to episode 12, the finale for Gap. So in episode 11, the penultimate episode, Lady Sam annoyed the hell out of me. And I could not believe that she was actually asking Mon to still be in a relationship with her while she married Kirk. And, you know, like, I get that she is having difficulty choosing between Mon, who she loves dearly, and her grandmother, who she also loves dearly. But no, just no. And anyway, when Mon talked to Nung about what happened, Nung, Lady Sam's sister, came to their grandmother's home, and she confronted Lady Sam, and her grandmother, I thought, was kind of like faking a heart attack or some kind of illness or some kind of shock or something. But it looks like, according to the preview for this episode, for the finale, she really did have like some, I don't know if it's a heart attack, a stroke, I don't know what it is, but it looks like it's gonna cause Lady Sam to continue on with the marriage to Kirk. And I'm not thrilled about that, but you know what, this episode is an hour, and it's more than an hour and 10 minutes long, so I'm pretty sure we're gonna get like a happy ending at some point. And you know, like, obviously Mon and Sam are gonna end up together, but I hope that in the process I don't get too annoyed. So I'm gonna head into episode 12 now, the finale, and I'll catch everyone after. See you in a bit. รักเราไปตลอดไปไหมทำไมถามแบบนี้ล่ะคะคือคุณย่าเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เรายังจำความไม่ได้อะคือเราเคยพูดกับย่าว่าถ้าไม่มีย่าก็ไม่มีเราแต่วันนี้เราขัดใจย่าจนย่าจะไม่ไหวแล้วอะกับเรื่องความรักอะทำอะไรลงไปอะคือถ้าย่าเป็นอะไรขึ้นมาเราไม่รู้ว่าจะให้อภัยตัวเองยังไงYeah, I get that. I understand. เราเป็นคนอกตัญญูใช่ไหมก็แค่วันนี้ที่คุณสามเดินออกมาไม่ได้แปลว่าคุณสามเลิกทิ้งหม่อมย่านะคะให้เวลากับตัวเองสักหน่อยและเดี๋ยวเราค่อยกลับไปหาหม่อมย่ากันนะคะไม่ได้เรากลับไปไม่ได้คือถ้าเรากลับไปความลับของเราก็ไม่รู้จะเป็นยังไงถ้าเรารักกันมากพอเราก็จะผ่านไปได้มันคือถ้าเรากลับไปเราไม่มีทางผ่านไปได้แน่นอนเรากลัวว่าถ้าเรารู้สึกผิดแล้วเราจะมันไม่ได้มอนความรักเราไปต่อไม่ได้แน่ๆอ่ะสามYeah. สามต้องใจเย็นๆนะ Yeah, she's freaking out. Sam is freaking out. แค่วันนี้มอนก็เห็นแล้วว่าคุณสามรักมอนแค่ไหนแต่คุณสามต้องทำให้หม่อมย่าเห็นเพราะคุณสามไม่จำเป็นต้องเลือกหม่อมย่าหรือม่อนแต่เลือกได้ทั้งสองคนม่อนรักคุณสามมากๆเลยนะคะไหมแป๊บนึงนะคะคุณสามคุณเกิดโทรมาค่ะสงสัยจะติดต่อคุณสามไม่ได้ก็เลยโทรมาหาม่อนให้รับไหมคะเราไม่รู้แล้วม่อนคือเราตัดสินใจอะไรไม่ถูกแล้วตอนเนี้ยถ้าเป็นหม่อมย่าค
คุณสามก็จะได้ขอโทษไงคะรับเถอะนะคะงั้นเดี๋ยวมอนรับเองค่ะ So Mon is panicking too คุณสามคุณสามต้องรับนะคะฮัลโหลสามคุณย่าไม่ได้แกล้งป่วยตอนนี้คุณย่าอยู่โรงพยาบาลฮะจริงสามย่าอยู่โรงพยาบาลได้ไงคุณใจเย็นๆก่อนนะคือหมอบอกว่าคุณย่าหัวใจล้มเหลวอะเป็นไปไม่ได้ย่าแข็งแรงจะตายนี่คุณไม่เคยรู้เลยเหรอว่าคุณย่าเป็นโรคหัวใจอะ really okay สามสามฮัลโหลสามสามWell, it is the finale. There needs to be some drama. ขอโทษนะคะหม่อมหลวงอรพันธ์เป็นไงบ้างคะใจเย็นนะครับทางแพทย์กับเรากำลังทำการรักษาอยู่นะครับOh, Nung is there. ทำไมไม่ฟังกันอ่ะเราบอกแล้วใช่ไหมอ่ะว่าให้กบฏกับย่าย่าไม่สบายสามก็ต้องมาสามแพ้ย่าแล้วสามไม่สนใจแล้วว่าสามจะแพ้หรือว่าสามจะชนะสามอ่อนแอใช่สามอ่อนแอคนอื่นก็ไม่ต่างกันถึงได้มานั่งอยู่ตรงเนี้ย I don't know ถ้ามาดูให้แน่ใจเฉยๆว่าย่าตายจริงหรือเปล่า Oh my god no ให้คนหนึ่งยิ้มมากจ้ะแต่ว่าคนหนึ่งกำลังเครียดตัวจำเรื่องนี้ได้ด้วยหรอOh my god, the smile on Nong's face. ยิ้มที่คุณหนึ่งยิ้มไงคะอ่าฮะสามดีใจนะคะที่คุณหนึ่งมีความสุขเวลาเล่นเป็นโน That was the fakest smile. ถ้าไม่มีความสุขแล้วจะยิ้มทำไมคะเราพยายามฝืนยิ้มตั้งหากนี่คือการหลอกร่างกายตัวเองด้วยรอยยิ้มนะถ้าเมื่อไหร่ที่เรายิ้มหรือว่าหัวเราะมากกว่าปกติแสดงว่าเรากำลังเครียดมากทำแบบนั้นทำไมคะคุณย่าจะได้อ่านความรู้สึกคุณหนึ่งไม่ออกไงคุณหนึ่งเบื่อจะตายที่ต้องทำตามคุณย่าทุกอย่างตัวเล่ลองเอาไปทำดูก็ได้นะทำยังไงคะก็ถ้าตัวเล่มีความสุขก็ทำหน้าเฉยๆไม่ต้องแสดงอาการอะไรออกมาไงตัวเองทำได้ไหม Yeah, we've seen Sam do that. She does not do it well. ทำหน้าเฉยๆการยิ้มเป็นสัญลักษณ์ของคนแพ้ถ้าตัวเล็กไม่พอใจก็ให้ตัวเล็กทำหน้าเฉยๆแล้วถ้าเรามีความสุขเราจะยิ้มได้ไหมคะถ้ามีความสุขตัวเล็กทำหน้าเฉยๆเลยอย่ายิ้มอย่าแสดงอาการอะไรออกมา This is the worst advice ever, Nong.ถ้าตัวเลิกย่าแล้วอะอย่าลืมกลับไปบอกเลิกกับมอนด้วยนะ oh. เขาจะได้มีความสุขในแบบของเขาหม่อมย่าของพวกคุณเขาเป็นอาการลิ่มเลือดหัวใจอุดตันมาเป็นเวลานาน10ปีค่ะ Really? That's a long time. พวกเราก็พยายามรักษาอย่างเต็มที่หมออยากให้ญาติดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิดให้ทานยาเป็นประจำสม่ำเสมอ Okay, so at least she's alive.
แล้วที่สำคัญห้ามทำอะไรให้คนไข้ไม่สบายใจเด็ดขาดเพราะว่ามันอาจจะทำให้คนไข้อาการทรุดลงค่ะSo Sam still isn't answering her. But she's in Sam's house. วันเวลายิ่งเธอและเวียนหมุนไปข้างในหัวใจก็หมุนตามOh, her grandmother is awake now. Well, I really like this top on Mon. Yeah, Mon kind of understood that she needs to go. Then again, this is the finale, and it is only part one of four, and all of the parts are very long, so anything can happen. Okay, Miss Mon, hang in there.Is this Becky singing, by the way? I'm not sure. I'm not very familiar with her voice. But if it is her, it's a great song. ไหวไหมอ่ะไม่ลองนะเพื่อนต้องทำใจให้ได้ไม่เป็นไรนะเว้ยมอนยังไงแกก็มีฉันเสมอนะเว้ยI mean, if she knows, then Sam's friends are also gonna know. So, I think they might try to do something. I think. Sam, เลือกยาก มันคือสิ่งที่ถูกแล้ว ฉันก็คิดไว้แล้วแหละ ว่าฉันกับคุณสามแตกต่างกันเกินไปไม่มีทางเป็นไปได้หรอกสักวันก็ต้องเลิกกันโอ้ยมอนไม่ลองดิแกร้องอ่ะฉันก็อยากจะร้องไห้ตามเลยนะเว้ยไม่ลองนะมอนแต่พอวันนี้มาถึง
ันทำใจยากมากเลยฉันคิดถึงคนสามฉันเข้าใจไม่ลองนะแก Well, it's only part 2. It's only the start of part 2, which is a long ass part, by the way. So hang in there, Miss Mog. Hang in there. But obviously she's devastated because, like, just imagine how long she has loved Sam. Like, not just since they got together, but ever since they were children. Right? So it's been a long time. Hey, Gabe, you don't have to come. We'll shoot the movie. I'll take care of Jim to take care of him. Okay, okay. See?จริงน่ารักจังเลยไหนมาพี่จิ๋มฮะโบราณเขาว่าตอนท้องอ่ะจ้องอะไรนานๆอ่ะรูปมันคลอดออกมาจะหน้าเหมือนนั่นเลยอุ้ยจริงเหรออุ้ยงั้นแสดงว่าลูกกูก็จะหน้าเหมือนหมาสิ We have that saying in the Philippines too เดี๋ยวนะอีตี้นี่มึงจะบอกว่าลูกกูจะหน้าเหมือนหมาเหรอเอ้ากูเห็นมึงชมน้องไม่อยู่เลยก็จริงหน้าหมาลูกกูจะได้บุญหมาโอ้ยบ้าหันหน้ามาเร็วหันหน้ามาเร็ว We have that saying in the Philippines too มอนมาให้พี่กอดหน่อยเดี๋ยวหลานพี่ตกใจกอดกันเบาๆแล้วกันเนาะไม่เป็นไรนะมานั่งก่อนนั่งก่อนมอนเหมือนกันเนี่ยนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนโหมอนสภาพแย่มากเลยอ่ะเหมือนนิจิมตอนหน้าสดเลยอ่ะ We're being a little bit judgmental T หาโอกาสกลับมากัดกูทุกทีเลยพ่อมันลืมตัวชินอ่ะเป็นไงล่ะมึงลิดหม่อมย่ามหาภัยดูสิสุดท้ายก็ทำลายความรักของน้องม่อนกับอีหย่อยจนได้กูติดต่ออีสามไม่ได้เลยว่ะหรือว่าหม่อมย่าจะยึดมือถือมันวะถ้ายังปล่อยให้หม่อมย่ายึดมือถือได้เนี่ยก็ไม่ต้องทำมาหากินอะไรแล้วป่ะแหมมึงแต่หม่อมย่าก็มองอีสามเป็นเด็กมาตลอดป่ะไม่งั้นจะเข้ามายุ่งวุ่นวายขนาดนี้ทำไมอ่ะเอาจริงอ่ะกูก็อยากให้น้องม่อนอ่ะได้เจออีหย่อยนะจะได้เคลียร์กันไปเลยไม่ใช่ปล่อยให้มันคาราคาซังแบบนี้เห็นแล้วกูก็แบบเฮ้ยเออมึงแต่ว่าถึงกูอ่ะจะติดต่ออีหย่อยไม่ได้แต่ว่ากูติดต่อเกิกได้แล้วนะอ้าวเหรอเออเราเกิกรู้ป่าวว่าสามอยู่ไหนอ่ะนี่คุณสามหายไปเหรอคะพี่ๆมันดีที่สุดแล้วเว้ยมึงโอ้ยเรียกแทนนั่งก่อนสวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีจ้ะม่อนอีหย่อยมันอยู่ที่นี่แหละแต่ว่ามันอยู่กับเกริกนะม่อนโอเคไหมแต่เชื่อพี่มันจะได้จบจบพี่คะแต่หนูว่าหนูสงสารม่อนอะหนูไม่อยากให้ม่อนไปเจอภาพบาดใจอะพี่ก็ที่พี่อะพาม่อนมาที่นี่อะก็เพื่อที่จะได้เห็นคาตาไปเลยจะได้มูฟออนได้และอีกอย่างหนึ่งอ่ะมันก็ดีต่อตัวอีสามมันด้วยถ้ามันไม่ได้เคลียร์กับมอนอ่ะพี่ว่ามันก็คงไม่มีความสุขเหมือนกันมอนอยากเข้าไปเจอสามไหมถ้าไม่อยากเดี๋ยวพี่จะพามอนกลับเอง Like I would if I were in Mon's position I would not want to see Sam มอนมันจะได้ไม่ต้องค้างคา
ม่อนจะได้มูฟออนได้ด้วยเชื่อพี่นะTo be fair. ขอตัวไปเข้าน้ำก่อนนะคะพี่ๆ เดี๋ยวม่อนมา Like all things considered, she looks calm. If this were me, I'd be like hysterical. I'd be like making loud noises, screaming, shouting. So she's handling things better than I would. จ้าสาวยิ้มหน่อยค่ะ Oh, ยิ้มหน่อยสิสาว It's a prenuptial photo shoot. เอามือซ้ายกอดโอบเลยนะอ่ะใช่ครับโอเคครับโอเคครับ1 2 3โอเคโอเคครับได้ครับผมShe doesn't even look interested in the photos. ขอตัวไปเข้าห้องน้ำฟังหน่อย So I think this is what we saw in the preview, not the actual wedding to Kerr. Sam. I think. I don't know. สามสบายดีนะคะม่อนไลน์ไปไม่เห็นตอบเลยหรือม่อนไปหาที่บ้านก็ไม่เจอคุณสามใส่ชุดแบบนี้แล้วสวยมากเลยนะคะI mean she does look gorgeous ย่าขอให้เราแต่งงานเรามีสองทางเลือกคือทำตามใจตัวเองแล้วก็หนีย่าไปแบบที่คุณหนึ่งทำแต่ม่อนเราทำไม่ได้เราดื้อกับย่าจนย่าต้องเข้าโรงพยาบาลพอเราเรารักย่ามากเรากลัวว่าถ้าเราเห็นแก่ตัวแล้วจะมีใครจากเราไปอีกม่อนเข้าใจค่ะไม่ตัวไม่เข้าใจหรอกคุณสามเป็นคนที่รักครอบครัวมากเป็นแบบนี้มาตลอดถ้าคุณสามเห็นแก่ตัวและเลือกที่จะทิ้งย่าแล้วมาหาม่อนคงจะแย่นะคะม่อนที่ม่อนมาวันนี้เพราะม่อนอยากมาเห็นกับตาและได้ยินจากปากคุณสามค่ะเราขอโทษเราแย่เองอ่ะเราไม่ชัดเจนเลยเราไม่ได้เรื่อง I mean I wouldn't go that far but Can we please skip to the happy ending now? I know that we have like another hour or less than an hour to go before the series and this episode ends, but I would really like to skip to the happy ending. ของตัวเองดีที่สุดนะคะ ม่อนรักคุณสามเสมอแชมป์ของวันข้างในหัวใจก็หมุนตามจะเปลี่ยนความมืดดำในใจของฉันคนนี้แต่ในเรื่องราวชีวิตมันไปนะคะShall I answer that, Miss Mon? Would you like me to be the one to answer that? It's so wild. It's a start of my life, Sam. Mm-hmm.
Okay, I have to say, I'm less annoyed with Sam in this episode than I was in the last one, for some reason. But this, it still sucks. I don't like what's going on. So can we please move to the happy ending that we know is inevitable? Listen, Kirk, I am not thrilled with you. I'm not thrilled with you. Come on. Come on, ไปเจอกับคุณสามมา แล้วอีสามันว่าไงบ้างอ่ะม่อน She said that so calmly. I would never be able to do that if I were in her position. ม่อนกับคุณสามม่อนใจเย็นๆไม่ต้องร้องไอ้ม่อนโอเคไหมวะTwo months later. Okay. นี่คือเราเลิกกันแล้วใช่ไหมคิดซะว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตคุณสามนะคะคุณสามไม่มาหรอกม่อนใช่เพราะว่าอีกไม่ถึงเดือนน่ะมันก็จะแต่งงานกับเกลือกแล้ว By the way Jim looks massive เพื่อให้ม่อนตัดใจไงมึง Like is she having twins ม่อนคิดว่าม่อน move on เถอะเปิดใจแล้วก็หาความสุขสักตัวเองได้แล้ว Yesขอบคุณพี่ๆมากเลยนะคะที่เป็นห่วงม่อนแต่ม่อนรักคุณสามมากม่อนคงตัดใจหรือเปิดใจให้ใครไม่ได้ Well it's only been 2 months พี่ๆคะม่อนมีเรื่องจะบอกคือม่อนตัดสินใจจะไปทำงานต่อที่อังกฤษจริงเหรอม่อนพี่ดีใจด้วยนะพี่ขอให้ม่อนได้งานนะม่อนจะได้ move on แล้วก็มีชีวิตใหม่สักทีแต่พี่คะม่อนขออย่างหนึ่งได้ไหมคะอย่าบอกคุณสามนะคะคือม่อนกลัวคุณสามเป็นห่วงค่ะจ้ะงั้นเดี๋ยวม่อนไปหายูกิก่อนนะคะWell, good for her. Even though we know at some point Sam and Mon are going to get back together, but at this point in the story, I'm happy that Mon has decided to move on. Isam, กูถามมือจริงๆเลยนะนี่มึงไม่คิดจะออกมาให้ม่อนเจอไหนหรอใจร้ายไปปะวะตอนนี้กูจะบอกอะไรให้นะว่าม่อนอาจจะไป
Those are the pregnancy hormones talking. Okay, Jim. So we'll let it go. We'll let it slide, even though you promised Mon that you wouldn't tell Sam. ก็ดีนะสามว่าไงลูกสามย่าถามว่าอย่างนี้ดีไหมชอบไหมหึค่ะI love how they put "Go to England" in the subtitles, even though it was clearly written on the board. Love that. Im แล้วเหรอ Sam? Yeah, she's full of your bullshit. Sam, ขอตัวนะคะ That's what she's full of. Okay, Miss Grandmother. Oh, Sam. Well. ไม่เป็นไรค่ะเก่งมากเลยลูกสามรักคุณย่ามากเลยค่ะย่าก็รักหนูสามสัญญานะคะว่าสามจะไม่มีวันทิ้งคุณย่าเลยค่ะน่ารักที่สุดเลยลูกOh, she cut her hair. ขอบคุณค่ะเอาจริงๆนะยังไงเดี๋ยวแม่ก็ไม่คุ้นกับผมทรงใหม่ของลูกสักทีไม่นะเพราะว่าสวยเดียว She looks real pretty. ถ้าไปอยู่ที่โน่นอ่ะหนาวคอแย่เลยลูกหิมะตกหนักไม่ใช่หรอนี่ครับอีก2อาทิตย์ก็ต้องเดินทางแล้วใช่มั้ยลูกแม่ต้องคิดถึงหนูมากแน่ๆเลยอ่ะมันสัญญานะคะมันจะโทรตลอดเลยเอาจริงนะลูกแม่ไม่อยากให้หนูเดินทางไกลแล้วก็ห่างจากพ่อจากแม่ไปเลยอ่ะโถคุณจะต้องไปห่วงอะไรลูกแล้วยังไงซะพ่อม่อนที่อยู่ทางโน้นเนี่ย เขาก็ต้องดูแลม่อนอย่างดีอยู่แล้วล่ะใครจะมาดูแลลูกได้ดีเท่าเราเหรอคะเอาม่อนน่ะเป็นลูกเขาเหมือนกันนะAnd that's the tea เอาเถอะแม่เคารพในการตัดสินใจของลูกนะถ้าลูกอยากทำอะไรอ่ะแม่ก็พร้อมที่จะสนับสนุนขอบคุณนะคะคุณคุณโหนกระแสมาแล้ว
3ไปนอนได้แล้วใกล้วันงานแล้วต้องพักผ่อนเยอะๆนะค่ะShe's so dejected. ขอบใจมากนะที่เชื่อย่าสามเป็นหลานที่ย่ารักมากที่สุดย่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้สามมีความสุขที่สุด That's because the others left you. สามขอตัวนะคะ She's gonna spend the rest of her life being resentful of you. Thank you, จ้ะ น้อง นี่กี่เดือนแล้ว อีจิ๋มฮะ กูมีคำถามว่ามาทำไมเนี่ยเกะกะ โอ้ย อีทอม ก็น้องม่อนจะไปต่างประเทศทั้งที่กูก็ต้องมาส่งปะวะ จิ๋มลูกมึงอ่ะท้องอ่ะแก ต้องสงสารลูกกูค่ะลูกกูก็อยากมา โอ้ย ม่อนอยู่มันอยู่ที่นู่นอ่ะต้องดูแลตัวเองดีๆเข้าใจไหมลูกสวัสดีค่ะ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 ไปไปลูกไปเออม่อนวันนี้นบมันบอกว่ามันติดงานอ่ะมาเลยฝากฉันมาลาแกด้วยอ่ะ I want to see Nope ม่อนลูก Can I see Nope เดินทางปลอดภัยนะขอให้พระคุ้มครองลูกนะลูกนะแล้วจะกอดอะไรนักหนาเมื่อคืนกอดทั้งคืนแล้วพอใจมันหายนี่คุณตั้งแต่เล็กจนโตอ่ะไม่เคยห่างกันขนาดนี้เลยอีกแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วน่ารักนะเดี๋ยวสายคุยเพื่อนเลยลูกขอบคุณพี่ๆมากเลยนะคะที่รักและเอ็นดูม่อนมาวันนี้ยังอุตส่าห์ไปส่งม่อนที่สนามบินอีกขอบคุณมากเลยนะคะโอ้ยมากพี่จิ๋มขอโทษเนี่ยว่ามึงไก่ๆจิ๋มมานี่อ๋อขอโทษขอโทษอ่ะขอโทษพี่ขอโทษนะจ๊ะอ่าโอเคไม่ได้ตั้งใจนะอ่ะหนูโอเคม่อนฉันต้องเศร้าแน่เลยแกไม่อยู่หรอกนี่ม่อนถ้าอยากตอบแทนพี่เนี่ยเอาไว้เดี๋ยวพี่จะฝากซื้อของจากที่นู่นแล้วกันแล้วก็ส่งมาให้พี่ด้วยนะโชคดีนะม่อนไว้ว่างๆอ่ะเมาในไลน์กลุ่มพวกเราได้นะพวกพี่พร้อมได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวพวกหนูเนี่ยไปส่งม่อนถึงสนามบินแน่นอนค่ะจ้าขอบใจนะค่ะอ้อยทุกคนยูกิเอากล้องมาด้วยเรามาถ่ายรูปรวมกันดีกว่าไหมคะมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาดีเลยดีเลยดีเลยโอ้ยระวังลูกไปพ่อมาโอเคเอาถ้าเอาเป็นสู้ๆแล้วกันนะคะได้มาหนึ่งสองสามเดี๋ยวส่งให้นะม่อนไปเลยไปรีบไปกันได้ละเดี๋ยวจะตกเครื่องเอาไปไปลูกไปแม่สวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับไปส่งขึ้นรถเดี๋ยวดีๆลูกพ่อแล้วคุณมาลูกมาไปเลยนะคะจ้ะไปลูกไปเจอกันนะคะพ่ออืมบ๊ายบาย
ี๋ยวลูกก็โทรมาแล้วแม่เดี๋ยวก็ถึงนะใจดีไว้ลูกใจดีๆไว้แม่ใจดีไว้Aw, I mean, they are the sweetest parents, I have to say. So I'm guessing we're gonna see like another time skip when Sam and Mon inevitably get back together. I don't know how long that time skip is gonna be.I love that look that Sam had on her face when they took that photo. She was like staring blankly. Aha. Oh, she deleted it. Ooh. She deleted it, right? I think so. Ooh. Well, if it helps you, honey, go for it. Delete all the photos.เรียกสามมามีอะไรหรือเปล่าคะย่าไม่เห็นสามร้องไห้มานานแล้วค่ะสามไม่เคยร้องไห้เวลาที่สามอารมณ์ไม่ดีสามจะเอาแต่ยิ้มหลายอาทิตย์มาเนี่ยสามยิ้มตลอดเวลาย่ารู้ว่าสามไม่มีความสุขแต่ย่าทำเป็นไม่เห็นเพราะว่าย่าคิดว่าสามจะผ่านมันไปได้แต่ไม่เลยสามเศร้าทุกวันจนย่ากลัวกลัวว่าสามจะทิ้งย่าไปอีกคนหนึ่งสามรักษาสัญญามาตลอดตอนนี้ก็ยังทำอยู่แต่มันทำให้สามต้องทรมานย่าไม่อยากเห็นสามต้องเสียใจสามรู้ไหม I'm sorry but this is so uncharacteristic of her character it really is ย่าไม่มีความสุข but I get it it's the finale ถ้าการแต่งงานครั้งเนี้ยมันทำให้ย่าต้องเสียสามไป I mean she should have realized this in episode 1 but okay whateverIt's the finale. I guess they had to make it happen at some point. หม่อมย่าครับเกลือกผมมีเรื่องจะคุยกับหม่อมย่าหน่อยครับผมอยากให้คุณย่าทบทวนเรื่องงานแต่งระหว่างผมกับสามอีกหนึ่งครั้ง Even he talked to her. Well, ผมรักสามมากนะครับหม่อมย่าแต่คุณย่าก็น่าจะรู้ดีว่าความสุขของสามอ่ะมันไม่ใช่การอยู่กับผมผมต้องขอโทษจริงๆครับหม่อมย่าผมรู้ว่าหม่อมย่าหวังดีกับผมและสามมาตลอดแต่ผมทนเห็นสามไม่มีความสุขไม่ได้จริงๆครับผมอยากให้สามได้มีความสุขในแบบที่เขาต้องการจริงๆในแบบที่เขาเลือกผมว่าคุณย่าน่าจะเข้าใจนะครับย่าหมายความว่าอะไรคะเกลือก็มาคุยกับย่าบอกให้ย่าคิดทบทวนเรื่องแต่งงานใหม่อีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเขายอมทำทุกอย่าง
พื่อให้สามีความสุขแต่ย่าสิ uh-huh. ย่ากลับเห็นแก่ตัว You've been selfish for a long time ไม่เคยนึกถึงจิตใจสามเลยย่าเห็นแก่ตัว uh-huh. เหมือนที่หนึ่งว่า Yes Yes absolutelyสามทำเพื่อย่ามาตลอดทำมามากพอแล้ว I'm sorry but this change of character is so not believable for me ควรจะเลือกชีวิตตามที่สามต้องการสักที But never mind if it means that Sam and Mon will end up together then okay but it's so not believable it really is notBecause I know a lot of people like Sam's grandmother. They would never change. Mm-mm. Sam ควรจะได้รักคนที่ Sam เลือกสักทีละแต่ทำตัวให้ดีๆนะอย่าทำอะไรประเจิดประเจ้อต้องวางตัวเข้าใจไหมลูก This is a different person. Maybe the heart attack, like,changed the soul of her grandmother because like whoever we knew from episodes 1 to 11 it's not her Sam ก็จะทำอะไรได้ตามใจทุกอย่างโดยไม่มีย่ามาบังคับหรือดุว่าอีกเลย I mean don't get me wrong I like this grandmother better but this is not the same grandmother from episodes 1 to 11 it just isn'tอย่ากลับไปยิ้มแบบนั้นอีกนะอย่ากลัวโอเค happy ending สามขอตัวนะคะโอเค so now she's gonna run after Mon well it's about timeHopefully Mon hasn't taken the flight yet, but we'll see. คุณเดินเพนพาเราไปหามอนทีอีหย่อยนะว่าม่อนอาจจะทำงานที่ต่างประเทศอาจารย์เพราะว่าพี่กลัวว่ามันสับสนอีเจมพูดพูดลูกกูบอกให้พูดYeah, that wedding is not happening anymore, so, you know. But this is cute. Listen, it's the finale. Even if it doesn't make sense, we will accept it. And we will be happy for the two of them when they finally get back together, which is gonna be like in a few minutes from now, apparently. Uh-oh.We knew it was gonna happen, so good for the two of you. Good for the two of you.
เราไม่ไปอังกฤษเราได้ไหมทำไมคุณสามถึงไม่อยากให้ม่อนไปหรอคะเราคงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีตั๋วไม่ได้หรอกค่ะทำไมม่อนอยากไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ม่อนไม่อยากอยู่กับความรู้สึกไม่มีคุณสามที่นี่ม่อนอยากลืมแต่เราไม่อยากให้ตัวลืมเราไม่อยากให้ตัวลืมเรื่องราวของเราตัวรู้ไหมว่าตั้งแต่ที่เราไม่มีตัวเราไม่เคยมีความสุขเลยแม้แต่วินาทีเดียวม่อนก็ทรมานมากเหมือนกันค่ะแต่มันเป็นทางที่ดีที่สุดนะคะเราคิดถึงตัวนะคิดถึงมันก็คิดถึงคุณสามเสมอ I think you should tell her that you and Kirk are no longer together and that your grandmother has agreed to let you go maybe start off with that so that Mon knows why you're asking her to stay อย่าทิ้งเราไปเลยสามก็รู้นี่คะว่าเรื่องระหว่างเรามันเป็นไปไม่ได้สามกำลังจะแต่งงานนะคะตัวฟังเรานะเรื่องระหว่างเรากับเกิดการแต่งงานจะไม่เกิดขึ้นเพราะคุณย่าเข้าใจเราแล้วคุณย่าอยากให้เรารักกับคนที่เราเลือกแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยจริงๆ which I still don't find realistic but okay แล้วคนที่เราเลือก it's the only way we'll get a happy ending so we'll let it go ก็สุดบัวสามat least Mon's finally gonna stop crying all the time ต้องการสิคะมันต้องการคุณสามมาตลอดมอนเคยรักยังไงมอนก็รักอย่างนั้นมอนคิดตลอดเลยนะคะถ้าวันหนึ่งคุณสามกลับมาอยู่ในชีวิตมอนมอนยอมแลกทุกอย่างเลยนี่ไงเรากลับมาแล้วต่อไปนี้เราก็รักกันได้แล้ววันนี้ไม่ใช่ฝันคนคนนั้นที่ฉันเฝ้ารอมานานอยู่ที่ตรงนี้ Well, we still have like 20 minutes or so. So there's a lot that's going to happen. I think let's just I hope that we're going to see a lot of cuteness, sweetness and fluffiness because we haven't had a lot of that in the past few episodes or so.And of course, the friends are really, really happy for the two of them. So am I, but you know. Yay!
Oh, it's Saint. Hello. Hello, Saint. กระเช้าผลไม้ครับคุณป้าพอทุกคนรู้ว่าหม่อมป้าป่วยเนี่ยทุกคนก็เป็นห่วงมากเลยนะครับขอบคุณคุณภูมิมากค่ะแล้วก็ฝากขอบคุณคุณชายกับคุณหญิงแล้วก็ทุกคนที่นั่นด้วยนะคะตอนนี้ป้าเนี่ยอาการดีขึ้นมากสุขภาพแข็งแรงจนเดินได้เป็นกิโลกิโลเลยค่ะเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวผมจะเรียนท่านให้นะครับค่ะสามโทรมาคุณสามว่าไงลูกสวัสดีค่ะย่าทานยาหรือยังคะเดี๋ยวสามเสร็จงานแล้วสามจะรีบซื้อผลไม้ไปฝากนะคะโอ้ยไม่ต้องลูกคุณภูมิเนี่ยเอาผลไม้มาเยี่ยมย่าแล้วแล้วตอนเนี้ยย่าก็อยู่กับคุณภูมิด้วยนะคุณภูมิเหรอคะคุณภูมิกลับจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วเหรอคะพี่กลับมาสักพักหนึ่งแล้วคุณสามเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมสวัสดีค่ะI love that she's showing Mon off. I love that. คุณสามน่าจะสบายดีที่สุดเลยครับพอดีมอนแฟนสามเขาเขินนะคะขอบคุณนะคะที่มาเยี่ยมคุณย่าเดี๋ยวสามมีโอกาสแล้วสามจะรีบไปหาเลยค่ะครับสามไม่กลัวแล้วค่ะนายครับคุณสามเจอกันนะครับคุณป้าน่าชื่นชมมากเลยนะครับที่อนุญาตให้คุณสามเนี่ยคบกับแฟนเรื่องแบบนี้หลายคนยังไม่เข้าใจครับอันที่จริงป้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกค่ะธรรมดาครับเรื่องแบบนี้ประเทศของเราเพิ่งจะเริ่มยอมรับกันแต่ของภูมินะครับเพื่อนๆของภูมิเนี่ยที่ต่างประเทศตอนที่ภูมิไปใช้ชีวิตด้วยเนี่ยก็คบกันเป็นแฟนกันหลายคนเลยนะครับอีกอย่างเนี่ยบางคนเนี่ยถึงกับขั้นแต่งงานกันเลยนะครับเหรอคะใช่ครับที่นู่นเนี่ยไม่แบ่งแยกเรื่องเพศแล้วครับทุกคนเปิดใจกว้างมากครับแล้วความสัมพันธ์แบบนี้มันจะยั่งยืนเหรอคะ อยู่ที่คนสองคนครับถ้าคนสองคนรักกันคนสองคนเข้าใจกันก็จะแก่ไปด้วยกันครับมันก็เหมือนความรักของชายหญิงปกตินี่แหละครับความรักเนี่ยจะทำให้คนสองคนเนี่ย ผ่านอุปสรรคไปด้วยกันได้โดยเฉพาะเรื่องเพศสภาพครับว่าแต่คุณพงษ์รู้เรื่องสามได้ยังไงคะพอดีว่าผมเจอคุณหนึ่งที่หัวหินนะครับแล้วคุณหนึ่งเนี่ยก็เล่าเรื่องของคุณสามแล้วก็คุณมอดให้ฟังคู่นี้น่ารักมากเลยนะครับคุณป้าแล้วการที่สามเปิดตัวว่าคบกับผู้หญิงเนี่ยมันไม่แปลกหรอคะไม่หรอกครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้โฟกัสเรื่องเพศนะครับก็แหมคุณภูมิยังเป็นวัยรุ่นอยู่คนรุ่นป้าเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะ I mean that is true in Thailand ใครจะเข้าใจยังไงเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขาแต่คุณป้าสบายใจเลยนะครับ There are a lot of people who are still traditional เราเล่นภาษาไหมครับคุณพ่อคุณแม่ฟังคุณพ่อคุณแม่เนี่ยยินดีมากเลยนะครับ Nice แต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ไม่ตำหนิติเตียนอะไรเลยจริงเหรอคะจริงครับแล้วผมยังคุยกับคุณพ่อคุณแม่อีกนะครับว่าถ้าคุณสามเนี่ยถึงขั้นแต่งงานก็อยากให้คุณป้าเชิญพวกเรามาร่วมงานครับพวกเราจะยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากครับค่ะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนดีกว่าครับคุณป้าค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาเยี่ยมคุณป้าใหม่นะครับขอบคุณค่ะคุณภูมิครับสวัสดีครับคุณป้าค่ะ I mean if Lady Sam's grandmother is calling him คุณภูมิ then I'm guessing that he's higher up in the royal family I'm guessing อุ๊ยดาราท่านหนึ่ง
แกสวัสดีค่ะสวยนะสวยมันก้าสวยวันนี้มันสวยขนาดเนี้ยได้ผัวกลับแล้วไหมอ่ะพูดจาดีลดๆลงทะเบียนลงทะเบียนหรอลงหรอชัดแจ้งทั้งเล่มได้ไหม So it's Mon and Sam's wedding I love that ลดแต่ว่าอีจิ๋มอยู่ไหนฮะนู่นโอ้นั่นเลยอีจิ๋มอีจิ๋มOh, she gave birth already. อีเก็บโอ้ยมึงนี่จะมาตั้งแต่หัววันเลยเหรออีจิ๋มนี่มึงเป็นแม่คนแล้วนะมึงจะมากินอย่างนี้ได้ไงไฮขี้เมาพวกมึงกูบอกแล้วใช่ไหมว่าเวลาออกงานสังคมเนี่ยให้เรียกกูว่ามาท่านะคะแล้วพวกมึงเนี่ยก็เรียกกูว่าจิ๋มตั้งแต่ต้นเดือนยันมีหม่อมแต่งงานกับม่อนได้เสร็จเป็นเมียผัวกันแล้วยังไม่เลิกเรียกกูว่าจิ๋มอีกชื่อนี้มันเหมาะกับคาแรคเตอร์มึงจ้าเกิดหล่อมากเลยค่ะโอ้ Kirk's at the wedding okay that's a little bit awkward ต้องขอบคุณหมอมอสกับคุณเกริกมากเลยนะคะที่รับเราสองคนกลับเข้ามาทำงานนะคะอุตส่าห์เรากล้าพูด Oh I love พี่มีไม่เคยได้ยินหรอที่เขาว่ากันว่าถ้าเรานอกใจจากคนแรกเพื่อมามีคนที่สองเราก็ต้องเลือกคนที่สองถ้าเรายังรักคนแรกอยู่คนที่สองจะเกิดมาได้ยังไงล่ะ I don't know about that but ก็ดีกว่าแอบคบกันน่ะมี looks gorgeous I love her ดิฉันกับสามีเนี่ยต้องกราบขอบพระคุณหม่อมมากเลยนะคะที่เอ็นดูม่อนแล้วก็ไม่รังเกียจพวกเรานะคะโอ้อย่าคิดแบบนั้นค่ะทางเราสิต้องขอบคุณคุณพรที่เลี้ยงดูม่อนมาอย่างดีม่อนน่ะเขาทำให้สามกล้าแล้วก็มีความสุขเราเห็นสามมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขไปด้วยมากเลยครับความรักของสองคนนั้นเนี่ยแตกต่างแต่ลงตัวมากเลยนะครับเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ผมเลยครับถึงจะต่างชนชั้นกันแต่ก็เข้ากันได้ดีครับโอ้ niceงานกำลังจะเริ่มแล้วเรียนเชิญครับเชิญครับคุณหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณย่าสวัสดีค่ะคุณครูแต่งตัวสวยเชียวคุณย่าก็เหมือนกันค่ะ Ooh they reconciled I like that คุณย่าเล่นก่อนดีกว่าค่ะ I'm happy about that ขอบใจจ้ะสบายดีนะครับสบายดีค่ะคุณภูมิล่ะคะสบายดีครับไม่เจอนานเลยนะคะใช่ครับแล้วคุณย่าล่ะคะสบายดีไหมคะสบายดีลูกได้เวลาแล้วค่ะเจ้าสาวโอ้ wellThey both look gorgeous, I have to say. My God, Mom's wedding dress is beautiful.And Sam is stunning. Oh my god. Well, yay! I'm so happy for the two of you. Ow, it's Snope! I'm happy.I got to see him for the last time in this series. ค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มาร่วมงานพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณหม่อมย่ามากๆเลยค่ะที่เข้าใจแล้วก็เห็นถึงความจริงใจของสามรักม่อนกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้พวกเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากๆเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่คอยช่วยเหลือคู่เรามาตลอดขอบคุณโลกนี้ที่มีม่อนตัว
ัวเป็นความสดใสที่สุดของเราขอบคุณตัวที่เข้ามาเปลี่ยนโลกสีเทาของเราให้เป็นสีชมพูสวยมันจะสวยขึ้นทุกวันแค่มีตัวอยู่ข้างๆเราจากวันนี้และตลอดไปอี I love thisคุณคุณสามมากๆเลยนะคะที่เคยเป็นทั้งไอดอลแล้วก็แรงบันดาลใจของมอนตั้งแต่เด็กมอนไม่อยากจะคิดเลยว่ามอนจะได้มารักกับคุณสาม They look so bright and stunningand gorgeous both of them I love this คุณพ่อรักที่คุณสามีให้มอนมันทำให้มอนได้อยู่ใกล้คุณสามแบบนี้ต่อไปนี้เราไม่ต้องอยู่ห่างกันอีกแล้วนะพี่มีมอนสัญญาว่าจะรักและดูแลคุณสามตลอดไปเย้Well, Sam's grandmother looks happy. Oh, they look gorgeous. ตอนนี้นะคะก็ถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยนะคะใครที่ยังโสดหรือว่ารอคนมาขออยู่ก็เข้ามาได้เลยอ่ะเร็วบอกสาวมาบอกสาวมาเชิญเรียกใครดีเนี่ยเรียกสาวมาแล้วครับเข้ามารวมกันนะครับเข้ามาเข้ามาคุณเกิดคะได้ข่าวว่าโสดแล้วก็เหงามากเชิญด้านหน้าเลยค่ะ This is a little bit awkward for me but okay.Oh, I really want me to get the bouquet. I want me. Stop. I want Pimi to get the bouquet. Oh. Oh. Okay. Well. Oh. Does this mean Kirk and Kate are gonna be a thing? เราได้ความรักของเรากลับคืนมาแล้วจากนี้โลกของเราจะไม่หม่นหมองอีกต่อไปเพราะมีสีชมพูหวานสดใสเข้ามาเติมสีสันให้ชีวิตเราจากที่เคยชอบแต่สีเทาๆไม่เคยชอบสีชมพูมันทำให้เรารู้ว่าสีชมพูก็ไม่ได้แย่If this is a dream that someone like you will stand here with meLook into your eyes I still get butterflies Oh my It's like a dream I'm not perfect Ooh. But somehow it's you That's Freed singing, I think
No? And yes, it is true. You make my It's both Becky. Becky was singing in the beginning. Now it's Free Night. And joy is right here, dear slow. So I wanna hold you tight and tell you that I, ooh, honey, I'll be with you by your side. Ooh, I love that song. You are the brightest star in the sky. Whatever you do, I'm always here for you. Oh, this is a beautiful song. You fulfill my life. Oh, well, you know, I really enjoyed the series overall. I was annoyed in like the last episode, but overall, this was a beautiful series. It was very sweet. I'm happy they ended up together. I'm happy that grandmother apparently had a change in her soul and became a completely different person for the finale, you know. And I like this version of grandmother better, you know. So good for them. They ended up together. They got married. Love that. They apparently were able to forgive Kirk. Love that also, I think. And you know what? This was amazing of IDOLFACTORY. I have to say, it is amazing of them to come up with, I believe, the first full-length GL series in Thailand. And kudos to them. Like, really, Saint and IDOLFACTORY, for them to take a chance and to put this series together is amazing. So they have to be really proud of themselves. And hopefully this will pave the way for a lot of other GL series to come out as well too, because, you know, like, there have been a lot of BLs, but we need to have like representation as well for all of those, you know, our GL counterparts. We want to support them also. So I'm happy that they have the series, and hopefully there'll be many, many more to come. And yeah, thanks for watching all of my reactions. And take care. I will catch you in the next one. Bye.